สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์นิสสมีอาหารอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมดีต่อสุขภาพเป็นจานเก่ามาปรับปรุงใหม่ยำถั่วพลูมะม่วงสุกคุณผู้ชมคะเด็กสมัยใหม่เขาไม่รู้จักกันแล้วนะถั่วพลูนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นยำแบบวันเก่าๆบางคนอาจจะไม่ชอบนะคุณผู้ชมวันนี้ปรับปรุงใหม่เก๋ไก๋ชิวแลคุณผู้ชมคะตำรับยำถั่วพูมะม่วงสุกเนี่ยต้องบอกว่าต้องหยอดหน้าด้วยกะทิขาวๆข้นๆให้มันดูสวยงามเราก็เตรียมก่อนเลยเตรียมกะทิด้วยการใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขวดนี้เปิดเตานะคุณผู้ชมไฟไม่ต้องแรงมากจนเกินไปรอจนกระทั่งกะทิใกล้จะเดือดนะคุณผู้ชมพอกะทิเราเริ่มร้อนเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดนิดนึงนะคุณผู้ชมละลายกับน้ำแล้วก็คนไปเอาเพียงแค่ให้กะทิข้นๆหยอดหน้าแล้วติดไม่ใช่ไหลโจ๊กหายไปนะคุณผู้ชมเอาล่ะข้นแล้วสุกแล้วใช้ได้แล้วก็ปิดไฟนะคุณผู้ชมนะเตรียมกะทิส่วนนี้ไว้ดูข้นเป็นธรรมชาติมากขั้นตอนต่อไปเราจะลวกถั่วพูกับหมูยอตอนนี้ตั้งน้ำนะคุณผู้ชมรอให้น้ำเราเดือดเพราะเราจะลวกถั่วพูแล้วก็หมูยอต้องบอกคุณผู้ชมก่อนหมูยอเนี่ยสุกพร้อมรับประทานแต่เวลามาทำอาหารยำถ้าไม่อยากให้มันเย็นๆก็จัดการลวกซะอีกทีหนึ่งก็ได้เป็นหมูยอตราบวาสนานะคุณผู้ชมน้ำพริกเผาอันนี้ยังไม่มียี่ห้อค่ะเดี๋ยวรอสปอนเซอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองซองนี้ซื้อติดบ้านนะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันเผ็ดหอมแล้วก็รุ่มร้อนซะเหลือเกินใส่กับข้าวอะไรก็อร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมชอบเผ็ดไหมคุณผู้ชมถ้าชอบก็ใส่เยอะหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตใส่เยอะนิดนะคะพริกขี้หนูใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องใส่น้ำมะนาวลงไปเพราะว่ายำถั่วพูจะต้องแบบ3รสใส่น้ำมะนาวลงไปนิดนึงหอมจังเลยมะนาวจะแบบเปรี้ยวแหลมนำนิดนึงแต่ในความเป็นจริงเราใส่นี่ขวดนี้มะม่วงฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปจะให้ได้กลิ่นมะม่วงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จะมีความหวานอมเปรี้ยวเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของการทำยำถั่วพูที่เด็กสมัยใหม่อาจจะกรี๊ดและอาจจะชอบก็ได้คุณผู้ชมเพราะมันดูรสชาติแบบเทรนด์นะคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมแล้วก็คลุกเคล้าทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันน้ำยำของเราจะเข้มข้นมากอ้อน้ำเดือดคุณผู้ชมถั่วพูหั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ลงไปเลยพอถั่วพูใส่ไปเสร็จปุ๊บนะก็ต้องรีบตักเลยเพราะว่าเราจะไม่ต้มถั่วพูเราแค่ลวกถ้ามีอ่างน้ำเย็นคุณผู้ชมก็ไปจัดการผ่านอ่างน้ำเย็นอีกทีนึงก็ได้แต่ถ้าเราจะทานเลยเราก็ไม่ต้องเพราะบางทีเขากลัวสีถั่วพูจะไม่สวยเราก็ใส่ลงไปใส่หมูยอตราวาสนาที่เราหั่นไว้เอาลงไปลวกด้วยใส่ลงไปพอหมูยอลวกเสร็จนะคุณผู้ชมเราก็ตักขึ้นเหมือนอยู่หน้าร้านยำอะคุณผู้ชมอะไรๆที่โยนลงไปแล้วก็ตักขึ้นมาครุกๆๆเสร็จเรียบร้อยละเราก็จัดการครุกเคล้าตรงนี้ให้เข้ากันคุณผู้ชมถั่วพูหมูยอน้ำพริกเผามะม่วง preparation โอ้กลิ่นหอมนะคุณผู้ชมน่าทานมากเลยเอาล่ะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องทำให้มันดูน่าทานเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วใส่ไว้หน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาโรยหน้างาขาวอันนี้ก็เป็นตราข้าวทองนะจัดการคั่วซะก่อนใส่ลงไปเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้าถั่วลิสงต้องบอกอีกแล้วตราข้าวทองเหมือนกันเลยคั่วซะหน่อยครุกโอ้น่าทานมากอันนี้ถือว่าดีต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมนะเอาละพอใส่คลุกเข้ากันอันนี้เป็นมะม่วงสุกคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เขานิยมนะเอามะม่วงสุกๆมาหั่นใส่ลงไปในอาหารยำโน่นยำนี่อุ้ยคุณผู้ชมมันให้รสชาติแล้วก็ดูสีสันชวนรับประทานเสร็จแล้วเราก็ตักใส่คุณผู้ชมใส่จานโอ้ยำถั่วพูมีหมูยอแล้วก็มีมะม่วงสุกเห็นไหมในเวอร์ชันที่ไม่มีใครคิดลองทำสิพูดไปก็เท่านั้นแหละถ้าคุณผู้ชมไม่เปิดใจลองตำรับเก๋ๆแบบที่อาจารย์นิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมมะพร้าวคั่วเพิ่มนะจะได้ดูหอมๆ หอมแดงเจียวอันนี้ต้องใส่งาขาวอีกสักหน่อยนึงให้ดูกระจัดกระจายให้ทั่วโรยไปก่อนข้างๆนะกะทิหยอดลงไปเห็นไหมมันจะเกาะๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงกับเหมือนน้ำกะทิตะโก้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคุณผู้ชมนะเราจะไม่เอากะทินี่ลงไปคลุกมันจะดูแฉะไปหมดพร้อมรับประทานแล้วค่ะยำถั่วพูแบบสมัยใหม่